การออกมาให้ข้อมูลนะว่ามีนางสาววชิราพรกัญจนะลูกสาวของคุณชุมพลกัญจนะอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีซึ่งออกมาปูดเนี่ยนะคะว่าถูกเสนอเงินให้ 500,000 บาทเพื่อช่วยให้ล็อบบี้คนในกลุ่มของนางสาววชิราพรเนี่ยจะได้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องที่คุณไตรรงค์เนี่ยเป็นคนออกมาพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตัวของคุณชัยชนะได้มีการแถลงให้นางสาววชิราพรเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ยังไม่ได้รับคำตอบบอกว่าได้เรียกร้องให้ทั้งคุณวชิราพรคุณชุมพลคุณไตรรงค์เนี่ยมาแสดงหลักฐานเลยในการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคปี62ที่ผ่านมาว่าใครเป็นผู้เสนอเงินให้นางสาววชิราพรเพื่อให้ล็อบบี้เพื่อนอีก3คนในการที่จะดันขึ้นเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะว่าจู่ๆคุณไตรรงค์มีการเปิดประเด็นนี้ทั้งที่ล่วงเลยมาเกือบ4ปีก็เลยอยากสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องตามที่คุณไตรรงค์พูดออกมาว่าจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงแทนที่จะได้รับคำชี้แจงจากคนที่พาดพิงกลับมีคนนำเรื่องนี้ไปปั่นกระแสสร้างความเสียหายให้พรรคนะคะทีนี้คุณชัยชนะก็เลยตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามไป4ข้อกับคุณวชิราพรข้อแรกทำไมคุณวชิราพรทราบเรื่องแล้วเก็บเงียบไม่ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับพรรคที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษสมาชิกแบบทันทีทันใดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเสียหายต่อเกียรติภูมิละเมิดหลักการของพรรคนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยคุณวชิราพรควรจะเปิดเผยว่าคนทั้ง3ที่พูดถึงที่อ้างว่าถูกคนที่เสนอเงินมาให้ไปล็อบบี้มีใครบ้างเพราะบุคคล3คนนี้น่าจะเป็นพยานยืนยันว่าสิ่งที่คุณวชิราพรพูดมานั้นเป็นความจริงเพราะบุคคลที่เสนอเงินให้นางสาววชิราพรคงเล็งเห็นว่าบุคคล3คนนี้น่าจะมีผลต่อการแพ้ชนะและมีความสนิทกับคุณวชิราพรก็เลยหวังว่าจะให้คุณวชิราพรเนี่ยไปโน้มน้าวใจนะคะข้อที่3หากว่าคุณวชิราพรยืนยันว่าเป็นผู้เสนอเงินให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องสอบสวนเรื่องนี้แบบไม่ชักช้าและถ้าผลสอบปรากฏว่ามีความผิดจริงก็จะลงโทษให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคโดยทันทีทีนี้หากว่าคุณวชิราพรกล่าวหาแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้เสนอเงินตรงนี้จะสามารถนำพยานหลักฐานมาหักล้างได้คุณวชิราพรเองก็ต้องยอมรับผลทางกฎหมายที่จะตามมามาถึงข้อสุดท้ายข้อ4หากเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงคุณวชิราพรควรจะมีความกล้าหาญชี้แจงต่อสาธารณชนเพราะว่าการที่อยู่ๆนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันใช้ชื่อคุณวชิราพรมาเป็นเครื่องมือหวังให้พรรคคู่แข่งเสียคะแนนนิยมอันนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมตอนนี้กระแสสังคมตั้งข้อสงสัยไปที่คุณวชิราพรมากขึ้นขอให้เปิดเผยให้หมดเลยค่ะถือเป็นเรื่องอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่คุณวชิราพรพูดถ้ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้มุมของคุณชัยชนะเดชเดโชจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ